้าเขาทำผิดเรามีสิทธิ์ด่าไหมนมัสการค่ะท่านวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่เขาเห็นในข่าวที่ลงกันเยอะแยะว่าคนทำผิดพอทีนี้เขาไปแสดงความคิดเห็นกึ่งว่ากึ่งดุด่าหรือกึ่งวิจารณ์แบบหยาบคายคุณแม่เขามาบอกว่าไปด่าเขาทำไมเขาก็เถียงว่าทำไมจะด่าไม่ได้ก็ในเมื่อคนนั้นผิดจริงอ่ะผิดก็ต้องยอมรับสิแม่ก็ตัวเองไม่ใช่ผู้พิพากษาจะเที่ยวไปตัดสินไปด่าไปว่าอย่างนั้นเขาไม่ได้แต่งตั้งให้เรามีหน้าที่ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ถ้าแม่ไปปล่อยปละละเลยแม่ก็อาจจะปล่อยให้ลูกเนี่ยไปล่ามปามยุ่งก้าวไก่กับคนอื่นนั่นเป็นนิสัยของแม่ไม่อยากให้ลูกเนี่ยเข้าไปสู่วงจรกับเขาเพื่อการลูกออกมาซะกรรมใครก่อเขาก็รับเขาเองอะไรเนี่ยโบราณแม่เขาจะพูดลูกเอ้ยกรรมใดใครก่อเขาก็รับเขาเองเนี่ยลูกจะไปรับเขามาเป็นอารมณ์ดิอันนี้เป็นนิสัยแม่ที่ดีเขาเรียกแม่พระเลยนั่นแหละใครที่ได้แม่อย่างนั้นนะขอให้หรือว่าเป็นแม่พระเพราะว่าการที่แม่ตำหนิติเตียนเหมือนแม่ชี้คุมทรัพย์ให้เราจะได้อยู่กับความสบายสงบบ้างไม่ใช่เก็บใครมาต้องนั่งว่านั่งด่าทุกวันมันก็ไม่ไหวก็ไม่สงบในกรณีนี้แม่ชี้ขุมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีแล้วพอแต่เราคิดแล้วเราก็คุยกับเพื่อนได้ว่าแต่ถ้าคนผิดเราทำไมเราถึงตำหนิคนผิดไม่ได้เราไปพิพากษาเขาอย่างเราวิจารณ์เฉยๆตำหนิได้แต่เราคุยกันในหมู่แคบๆคุณจะพิพากษาวิจารณ์ใครคุณก็คุมอารมณ์ได้แต่ไม่ใช่ว่าแหมพอใครไม่ดีต้องหยาบคายใส่เขาเนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเขาชั่วอยู่แล้วแล้วเราไปชั่วต่อเท่ากับเราต่อความชั่วจากเขามาเป็นของเราวิจารณ์ตำหนิแบบสร้างสรรค์อย่าไปตำหนิแบบโกรธโมโหโกรธามันไม่ได้ทำลายเขาทำลายตัวเองด้วยนิสัยตัวเองที่เคยเยือกเย็นสงบมันก็จะหายไปค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะการวิจารณ์แสดงความคิดเห็นถ้าเราไม่ควบคุมอารมณ์และใช้คำหยาบรุนแรงผลที่เกิดย่อมทำลายมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีได้ดังนั้นหากจะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นควรมีสติควบคุมอารมณ์และใช้ถ้อยคำสุภาพวิจารณ์ให้เป็นข้อคิดและสร้างสรรค์จึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณกำลังรู้สึกเป็นทุกข์หรือว่ามีอะไรหนักๆในใจแบ่งปันความทุกข์หรือความหนักของคุณมาให้พวกเราได้ตรงนี้เลยค่ะ QR code นะคะแล้วเดี๋ยวอ้อมจะไปตามหาคำตอบจากพระอาจารย์มาให้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ